โอกาสบัดนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสน่ห์แห่งวันวาความอ่อนหวานของล้านนาในงานราตรีอาแก้วครั้งที่สองyou
สวัสดีครับผมสุนิพันธ์เหราลูกช้างรหัส39ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุภัทราเลิศงานค่ะขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานราตรีอ่านแก้วครั้งที่2นะครับในสหรัฐอเมริกาครับ Good evening ladies and gentlemen and welcome to the Ratri อ่านแก้ว Gala Dinner Banquetนะครับงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสหรัฐอเมริกาในวโรกาสเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชครบ60ปีนะครับและรายได้ในครั้งนี้จะสมทบทุนมูลนิธิโครงการหลวงครับ This event celebrates His Majesty's King Bhumibol Adulyadej's 60th year to throne and is organized by Chiang Mai University's Alumni Association in America. The proceeds from this event will go toward His King's Royal Majesty's project. ในโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญคุณดวงใจกุลมาโรหิตนะครับนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งสหรัฐอเมริกาขึ้นกล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญครับAt this moment, we would like to welcome Khun Yong Jai Purumakaroti, the President of Chiang Mai University Alumni Association in America, to come up and give an opening speech. ลูกสามลูก
ันไว้ในโอกาสนี้ด้วยสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและขออภัยไว้ณที่นี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปขอบคุณค่ะขอกราบขอบคุณคุณดวงใจคุณมาโรมิกนะครับแล้วกับวันนี้ขอกราบเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ธีระวิสิทธิ์พานิชนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นกราบต้อนรับท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านขอกราบเรียนเชิญครับ We would also like to welcome the Associate Professor Thira Visitpanit, a representative and Vice President of the Chiang Mai University, to give a welcome speech.Ladies and gentlemen, the first time I prepare to have my speech in English, but because I saw most of us are Thai, then may have to talk in Thai. That might be better to understand together. กราบเรียนท่านกงสุลไทยใหญ่ประจำนครราชสีมาท่านอิสรสอนใหม่และภรรยาท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าไปเชียงใหม่แห่งสหรัฐอเมริกาท่านนายกสมาคมนักศึกษาเก่าไม้เชียงใหม่ในประเทศไทยในแพทย์นิเวศอัตจิตแล้วก็คณะกรรมการจัดงานตลอดจนพี่ๆน้องๆชาวลูกค้าที่อยู่ในลอสแอนเจลิสรวมทั้งที่อยู่ในรัฐใกล้เคียงที่มาร่วมงานในครั้งนี้รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ผมก็ขอนำคำกราบขออภัยจากท่านอาจารย์บดีมาเชียงใหม่ท่านศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์ประสิทธิ์มาขออภัยทุกท่านเดินท่านอาจารย์บดีตั้งใจจะมาร่วมงานวันนี้ด้วยตัวท่านเองแต่อย่างที่ทุกท่านคงทราบสถานการณ์บ้านเมืองในเมืองไทยตอนนี้ท่านจะวุ่นวายนิดหน่อยที่ประชุมอาจารย์บดีตกลงใจจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการพบปะระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับผู้ที่คัดค้านคณะกรรมการในฐานะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ประชุมที่การบดีก็ต้องอยู่ที่เมืองไทยเพื่อเตรียมงานต่างๆเพราะฉะนั้นท่านก็ได้บอกให้ผมมาพร้อมกับคณะซึ่งมาจากเมืองไทยด้วยกัน4ท่านในวันนี้นะครับก็มาร่วมงานวันนี้หลังจากร่วมงานวันนี้พรุ่งนี้จะต้องไปต่อเพื่อพบปะกับลูกช้างมชที่ตลาดเทสต์ต่อการงานครับในงานวันนี้ก็คงเป็นครั้งที่2ที่ผมได้มาร่วมงานหลังจากที่มีงานระเบียงแก้วการฉลอง40ปีไม้เชียงใหม่ก็ขอแสดงความชื่นชมกับคณะกรรมการจัดงานตลอดจนที่พี่น้องชาวมช.รวมทั้งสมาชิกที่ RA แห่งนี้ซึ่งจัดงานได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีสำคัญยิ่งของประเทศไทยเนื่องจากว่าจะมีการจัดการฉลองครบรอบการครองราช60ปีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นการที่ทางสมาคมศิษย์เก่าและใหม่สหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนอกจากที่เพื่อพบปะสังสรรค์กันยังต้องการระดมเงินทุนเพื่อนำทุนก้าวถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งคงเป็นหลักใจของบ้านเมืองฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมยิ่งในส่วนของใหม่เชียงใหม่เองอยากจะขอกราบเรียนพี่น้องชาวมช.ในเรื่องของการประเมินสถานภาพของใบเชียงใหม่ซึ่งไม่ใช่ประเมินโดยตัวเราเองประเมินโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วถ้าใครติดตามข่าวก็คงพอทราบถ้าไม่ทราบใครขอเรียนที่แจ้งว่าหลังจากที่ใบเชียงใหม่ของเรามีเรื่องของสีของปีไปที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเราได้รับการประเมินสถานภาพของใบเชียงใหม่ให้อยู่ในระดับ4ของประเทศไทยในการเป็นไม้ชั้นนำระดับจีนของประเทศไทยซึ่งระดับหนึ่งได้แก่ไม้จุฬาระดับ2คือไม้ไม้ยิ่งดนอันดับ3คือไม้ธรรมศาสตร์อันดับ4คือไม้เชียงใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสำหรับพวกเราเราเป็นไม้ในบ้านนอกมีอายุแค่ประมาณ42ปีแต่ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้แค่นี้ก็ค่อยกลับเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามารถอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็นในแง่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประเมินเฉพาะทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเชียงใหม่รับการจัดอันดับอยู่อันดับ3ของประเทศไทยอันดับ1ได้แก่อะไรไม่ตกอันดับ2คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ3คือไม่เชียงใหม่อันนี้คือความภาคภูมิใจที่อยากจะนำมาเรียนให้พี่น้องชาวลูกช้างในสหรัฐอเมริกาให้ทราบว่าสถาบันแม่ของเราไม่ได้บ้านนอกแต่เล็กๆมาเทียบอายุก็ไม่น้อยหน้าใครในการพัฒนาเพราะฉะนั้นก็หวังว่าส่วนหนึ่งเป็นต้นเด็กตอนนี้เราก็ตั้งเป้าในพัฒนาตัวเองไปเป็นมาเรียนชั้นนำระดับหนึ่งประเทศไทยเพราะการพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นอะไรในระดับ world class อันนี้คงต้องอาศัยพลังส่วนหนึ่งมาจากพวกเราที่พี่น้องนะครับเพราะการจะเป็นพัฒนาตัวเองไปสู่ world class university ต้องใช้เงินทุนมหาศาลทั้งในการทำวิจัยทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาก็จะเรียนนิดนึงเลยนะขออนุญาตที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้ก็ได้ตั้งกองทุนเรียกว่ากองทุนลูกช้างเพื่อมอชกองทุนลูกช้างเพื่อมอชก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลเฉพาะดอกผลไปใช้เป็นทุนการศึกษาและสาธิตการโดยทั้งรวมทั้งไปใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรของเราพัฒนาวิจัยมาเชียงใหม่ก็ไปสู่ World Class University ทุนนี้ถ้าใครบริจาคเกิน 100,000 บาทนอกจากท่านจะได้รับการขอเครื่องราชยพรได้รับการยกเป็นภาษีแล้วนะครับก็จะได้รับการจารึกชื่อเป็นชื่อของกองทุนของท่านเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องทุกท่านในตรงนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าถ้าท่านใดมีศักยภาพในการจะระดมเงินทุนได้ฝากตรงนี้ถ้าใครมีศักยภาพในแง่เป็นนักวิชาการเราขอเชิญชวนท่านกลับไปช่วยเป็นอาจารย์พิเศษช่วยกลับไปแนะนำงานวิจัยให้กับคณาจารย์ในจังหวัดซึ่งตรงนี้ท่านกรมศูนย์วิทยาการเองก็ได้ทำโครงการนี้อยู่จะเชื้อเชิญนักวิจัยที่เด่นจากทั่วโลกรวมทั้งลูกช้างมอชด้วยกลับไปช่วยพัฒนาในเชียงใหม่แล้วก็ฝากตรงนี้ไว้ครับกับในนามของในเชียงใหม่ก็ขอแสดงความชื่นชมกับกรรมการจัดงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอทำด้านคุณพระศรีรัตน์ไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกท่านรับความถือองค์พระบารมีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่พวกเรามาร่วมกันเพื่อถวายพระพรถวายเงินทุนนี้ให้คุ้มครองปกปักรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ธีรวิสิทธานิชไว้เป็นอย่างสูงนะครับครับขออนุญาตนิดหนึ่งเนื่องจากวันนี้นะครับเรามีนายกสมาคมศิษย์เก่าวัดเชียงใหม่แห่งประเทศไทยมาด้วยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์นิเวศธรรมจิตก็จะมีของขวัญมามอบให้กับพี่น้องชาวมอชอในแห่งสหรัฐอเมริกานะครับก็จะที่นำมาก็เป็นแผ่นรองเมาส์นะจะเห็นว่าแผ่นรองเมาส์ซึ่งทุกท่านจะได้รับเป็นสายลัดตราไม้ชิ้นใหม่นะครับนอกจากจะมีนาฬิกาสายลัดไม้ชิ้นใหม่มาเพื่อมอบให้กับทางสมาคมศิษย์เก่ามอชอที่นี่ใช้ประดับที่สมาคมเพื่อให้ได้รับทราบว่าเห็นตาสายลัดไม้ชิ้นใหม่ขอเชิญท่านหมอนิเวศนะครับไปมอบกับท่านนายกสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาที่ดีด้วยครับขอเรียนเชิญคุณดวงใจครับน้องๆมาอยู่นี่มาอยู่นี่เนี่ยขออนุญาตน้องๆมาอยู่นี่นะครับท่านครับขออนุญาตเป็นแบ็คกราวด อันนี้คงเป็นสัญลักษณ์ให้รู้นะเพราะเป็นตราไม้เชียงใหม่ของเราครับขอติดมาที่ทำการสมาคมที่นี่นะครับขอบคุณครับในลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแองเจลิสนะครับท่านอีซินทอนสอนไวขึ้นกราบต้อนรับท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านขอกราบเรียนเชิญครับ Lastly we'd like to welcome the Royal Thai Consul General คุณอีซินทอนสอนไวจะ come up and give an opening speechสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองที่ผมได้มาร่วมงานของหลักเรียนแก้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความขอบคุณกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้เพราะว่างานวันนี้มีความสำคัญยิ่งไม่เพียงแต่เป็นการรวมกันของชาวมอชอครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็พี่น้องชาว LA เท่านั้นแต่ว่าการที่ท่านมารวมกันในวันนี้นั้นถือว่ามีส่วนแห่งความที่จะสร้างความจงรักภักดี
แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเนื่องมาจากปีนี้เป็นปี60ปีแห่งการครองราชย์เพราะฉะนั้นทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโครงการหลวงจะได้จัดซื้อจัดหาเครื่องทำความเย็นระบบสุญญากาศเพื่อที่จะช่วยให้ผลผลิตของโครงการหลวงนั้นสามารถที่จะส่งออกไปขายในที่ไกลๆรวมทั้งต่างประเทศได้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะกรรมการทุกท่านรวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ขอเชิญชวนได้ว่าในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเก่าแห่งมหาวิทยาลัยนี้บุญคุณที่มหาวิทยาลัยได้มีต่อเรานั้นนอกจากได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วยังได้หล่อหลอมชีวิตภาวะวุฒิภาวะต่างๆให้กับเรามาแล้วก็ทำให้เราได้มีวิชาชีพจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นนักศึกษาเก่าที่ได้ผลิตออกไปนับแสนคนนั้นแล้วอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันกระทำแต่สิ่งที่ดีนะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติของชุมชนแล้วก็ของในหลวงของเราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้นะครับแล้วก็ขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการรวมทั้งขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ในรูปแบบต่างๆด้วยขอบคุณครับและในโอกาสวันนี้ก็เรียนเชิญนะครับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาแล้วก็เพลงรวมน้ำใจมอชอนะครับขอกราบเรียนเชิญครับThank you.
ของงานราตรีอาบแก้วนะครับที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่ลอสแองเจลิสแห่งนี้นะครับจะมีการแสดงชุดพิเศษชุดหนึ่งนะครับคือการฟ้อนช้างน้ำนะครับช้างเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นตราสัญลักษณ์นะครับช้างชูพบเพลินนะครับนักศึกษาทุกคนก็เรียกตัวเองว่าเป็นลูกช้างนะครับการแสดงชุดนี้นะครับคิดประดิษฐ์ขึ้นนะครับโดยอาจารย์มานพมานะแสงจากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะมาอวยพรแก่ศิษย์เก่าแล้วก็ท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านในค่ำคืนนี้ครับ The first performance of the night will be the Elephant Dance performed by อาจารย์มานพมานะแสง a representative from the Faculty of Fine Arts from Chiang Mai University. This dance is of great significance because the elephant is the prized as mascot of Chiang Mai University. With the opening of every event by this school, this dance must be performed. Please enjoy the next performance.